ดีครับวันนี้วันที่14กันยา2564นะครับที่สวนวังพรากรก็เริ่มเก็บผลผลิตอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเริ่มต้นนะฮะตอนนี้ก็อายุ14ปีแล้วแต่ต้นอาจจะยังบางต้นอาจจะยังไม่ถึงนะฮะบางต้นก็อาจจะประมาณ12ปี10ปี13ปี14ปีสูงสุดก็14ปีผลผลิตปีนี้ก็พอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้ไม่ถึงขนาดดีเท่ากับปีก่อนๆเพราะว่าอายุของต้นเริ่มมากขึ้นแล้วก็การจัดการในเรื่องของโรคและแมลงค่อนข้างจะยากเพราะว่าต้นมันสูงมากก็เลยผลผลิตก็จะตกต่ำลงนะฮะก็เป็นปีที่เราจะต้องกำจัดทำสาวขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะลูกเล็กนะครับไซส์เกรด C เกรด B ตกเกรดน่าจะเยอะหน่อยเกรด A ก็ค่อนข้างจะน้อยในแปลงนี้นะวิธีการเก็บเราก็ใช้ตะกร้อนะฮะนี่เป็นใบมีดคัตเตอร์ใช้ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวนะผมจะทำให้ดูเวลาเกี่ยวมันก็จะโดนตรงเข้าไปในร่องนะฮะคัตเตอร์ก็จะตัดปกติจะตัดขาดนะมีหลายแบบนะฮะก็ที่ใช้อยู่หลังจากตัดมานะครับเราก็มานั่นตัดขั้วอีกทีหนึ่งที่แล้วมีการปัดเศษนะครับต่างออกนี่ยังไม่ได้คัดซ้ายนะครับยังไม่ใช่เป็นขั้นตอนในการคัดซ้ายแค่ขั้นตอนในการทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปลานคัดนะครับครับหลังจากที่เราคัดทำความสะอาดมาส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็มาลงในส่วนที่จะมาคัดเกรดนะครับก็จะเทเราจะเดินมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำความสะอาดผิวภายนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสเปรย์น้ำเพื่อจะแวกหรือเพื่อจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อผลที่ติดมากับผลภายนอกนะครับไม่ได้มีผลไม่ได้เป็นเคมีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมก็จะเป่าให้แห้งนะครับส่วนที่โดนน้ำมาเมื่อกี้ส่วนนี้ก็จะลงไปตามเบอร์ที่เราตั้งไว้นะครับก็จะทำให้เราไวขึ้นนะครับในใช้คนน้อยลงในการคัดเบอร์ต่างๆเนี่ยฮะลูกไม่ช้ำนะครับลูกไม่ช้ำนี่ก็คือส่วนที่เราคัดเสร็จแล้วนะครับคัดเสร็จแล้วก็มาเรียงไว้นะครับเพื่อรอรถมารับไปนะฮะในวันนี้เองก็มีออเดอร์มาอยู่ที่2ตันนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแพ็คลงตะกร้านะครับหลังจากที่เราได้คัดทรายมาแล้วนะครับเราก็จะแพ็คลงในตะกร้าแล้วก็กล่องตามออเดอร์ของลูกค้าที่ต้องการจะให้เราแพ็คลงกล่องหรือลงตะกร้านะครับเนี่ยครับทางส่วนเราก็ทำให้ได้มาตรฐานนะครับไม่ต้องห่วง
ขนาดกล่องก็มี2ขนาดนะครับมีกล่อง10กิโลกับกล่อง5กิโลนะครับส่วนวังพลากรขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของทางสวนวังพลากรสวนวังพลากรจะพยายามพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเรื่อยมาขอขอบคุณครับ